ต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะครับอย่างที่ทราบกันว่าหยุดยิงกันไปหลายวันแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นประมาณวันที่4วันที่5แล้วล่ะก็ในหน่วยงานทางทหารเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขมรโดนซัดกลับไปหนักเหมือนกันนะเพราะว่าทหารไทยใช้ปืนใหญ่ยิงลูกยาวเข้าไปก็จะต้องมีการจัดเตรียมอะไรกันใหม่ถ้าจะมาบุกอีกซึ่งในเรื่องนี้ครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเนี่ยวันนี้เขาก็เลยได้มีการประกอบพิธีส่งตัวชาวบ้านที่อพยพหนีภัยสงครามจากการปะทะกันกลับเข้าสู่บ้านเรือนของตนเองพิธีนั้นจัดขึ้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งชาวบ้านก็ได้พากันหอบลูกจุงหลานและสัมภาระไปขึ้นรถยนต์ที่ทางราชการจัดไว้ให้อย่างโกลาหลเพราะว่าชาวบ้านนั้นก็ต่างต้องการกลับบ้านนะครับเพราะว่าเป็นห่วงบ้านและก็สัตว์เลี้ยงของตนเองที่ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นานถึง9วันแล้วผู้ว่าศรีสะเกษเขาบอกว่าการส่งตัวชาวบ้านกลับบ้านเรือนในครั้งนี้ใช้รถยนต์104คันนำชาวบ้านจากศูนย์อพยพ37ศูนย์ด้วยกันกระจายอยู่ตามเขตต่างๆในพื้นที่กันทรลักษณ์และก็อำเภอใกล้เคียงเพื่อกลับบ้านซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ก็สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ที่อยู่ติดกับแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำรวจความต้องการหลุมหลบภัยและทำการซ่อมแซมหลุมหลบภัยที่ได้รับความเสียหายด้วยขณะที่เมื่อวานนี้นะครับที่ถามปฏิบัติการทหารชาติบ้านพลวงที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ทางกองทัพธรรมและก็มูลนิธิกองทัพธรรมนะครับนำโดยนายแก่นฟ้าแสนเมืองซึ่งก็เป็นตัวแทนของพันธมิตรเนี่ยก็นำเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในพื้นที่สนามชายแดนซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปแล้วก็จากพี่น้องพันธมิตรจำนวน4คันรถบรรทุก6ล้อนะครับไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานที่สุรินทร์ด้วยก็มีตัวแทนทหารก็คือพันเอกสิริวิทย์เจริญวงศ์เป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยก2กองกำลังสุรนารีเป็นผู้รับมอบสิ่งของต่างๆแล้วก็บอกว่าทหารที่สุรินทร์เนี่ยก็จะส่งมอบสิ่งของที่ได้รับไปให้ทหารในพื้นที่ชายแดนต่อไปจากนั้นทางกองทัพธรรมมูลนิธิก็ได้เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคบริเวณโรงบุญช่วยเหลือทหารและผู้ประสบภัยของพันธมิตรและชาวกองทัพธรรมที่อำเภอกันทรลักษณ์ก็มีนายสุคนเริงฤทธิ์ผู้ประสานงานเครือข่ายพันธมิตรอำเภอกันทรลักษณ์แล้วก็พี่น้องพันธมิตรจากจังหวัดใกล้เคียงมาต้อนรับซึ่งทางด้านของร้อยโทชาญยุทธแสนสุขทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงกรมทหารพรานที่23จังหวัดศรีสะเกษก็ได้เป็นตัวแทนกองกำลังทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนรับมอบสิ่งของบริจาคทั้งหมดพร้อมกล่าวขอบคุณในทานน้ำใจจากแนวหลังทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับทหารแนวหน้าซึ่งทหารทุกนายที่รักษาการตลอดแนวชายแดนนั้นก็บอกว่าจะปกป้องรักษาแผ่นดินด้วยชีวิตค่ะก็เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านนะคะทหารแนวหน้าก็ปฏิญาณว่าจะปกปักรักษาแผ่นดินของตัวเองด้วยชีวิตขณะที่เราอยู่แนวหลังมูลนิธิกองทัพธรรมในส่วนของพันธมิตรในส่วนของประชาชนที่เห็นความเดือดร้อนของทหารและประชาชนที่กันทรลักษณ์แล้วก็เห็นใจก็มีการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้นะคะก็มีคาราวานกันไปขณะที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเองตอนนี้ทำอะไรคะคุณกิติชัยกำลังจ้องว่าจะต้องขอคืนพื้นที่2เลนเพราะว่าขอแค่2เลนมันไม่ทำให้ไทยเสียดินแดนหรอกพี่น้องนี่คือหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในขณะที่ทหารไปปกป้องอธิปไตยในขณะที่พี่น้องกำลังส่งใจไปช่วยเจ้าที่ทหารและชาวอำเภอกันทรลักษณ์ที่กำลังอพยพหนีภัยเขมรนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงไม่ได้ลงพื้นที่ไปไม่นำซ้ำยังมาจ้องขอคืน2เลนอีกพี่น้องต้องบอกว่าทานน้ำใจของพี่น้องพันธมิตรนี่ไม่ธรรมดานะถ้าจำกันได้เนี่ยคุณลุงจำลองใช้เวลาประกาศขอรับบริจาคส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้พี่น้องทหารแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยในเวลาเพียงไม่กี่วันเมื่อวานนี้ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดไม่ถึง1สัปดาห์เงินบริจาคที่จะไปซื้อของให้กับคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ย1ล้าน6แสนกว่าบาทค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆท่านที่ร่วมบริจาคกันในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่เรื่องของการที่ชาวบ้านนั้นเขาประเมินสถานการณ์ทางการประเมินสถานการณ์แล้วส่งชาวบ้านกลับไปเนี่ยต้องบอกว่ายังไว้ใจไม่ได้นะถ้าได้มีโอกาสติดตามข่าวสารจะทราบว่าเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดกองทัพเรือเขาสั่งเตรียมพร้อม 100% แล้วเหมือนกันเพราะว่าตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาเข้ามาประชิดชายแดนด้านจันทบุรีและตราด
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ศรีสะเกษเขารีบส่งชาวบ้านกลับไปเพื่อจะสร้างภาพว่าสถานการณ์นั้นกลับสู่ความสงบแล้วหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชานั้นมีจริงและทหารเขาก็รู้กันมาอยู่ตลอดในขณะนี้เนี่ยเรื่องของการสร้างภาพอย่าเอามาใช้เพราะว่ามันเป็นความเป็นความตายของพี่น้องนะถ้าเกิดว่ายังไม่สงบลงแล้วส่งพี่น้องกลับไปนี่ก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้